สวัสดีครับนิไทฟอร์เรกนะครับวันนี้เราจะเช็คประสิทธิภาพสูตรเคลเนอร์บวกซาสเสสติกซ์ล่าสุดที่เราใช้กันว่าดีจริงไหมนะครับผมโดยการย้อนหลังกลับไปนั่นก็คือการทำแบ็กทรักกิ้งเด้งที่ทุกท่านสามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับผมก็แบ็กท r a กกิ้งกลับไปเยอะๆเลยประมาณปีหนึ่งสงปีก็ได้แบ็กทรกกิ้งย้อนหลังกลับไปเยอะๆอดีตไม่มีผลกับปัจจุบันและอนาคตแต่อดีตนะครับสอนให้เรารู้จักว่าเราจะวิเคราะห์กราฟยังไงเซสติกซ์ยังไงวางแผนยังไง แล้วเราเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับการาฟเมื่อเวลาปัจจุบันมันมาถึงสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกับในอดีตนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถฝึกดูการาฟได้ฝึกนั่งดูการาฟแบ็กทักกิ้งเราเนี่ยแบ็กทกิ้งกลับไปเยอะตอนนี้ผมกลับน่าจะกลับไปสักปีหนึ่งสอปีนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ถ้าดูตรงซ้ายมือตรงจอ อ่าตรงกลางนิดหนึ่งตรง A อยู่ดีวเจ๊ข้างใต้จะมีวันที่แล้วก็เดือนแล้วก็ปีบอกนั่นคือ7 September 2022นะครับผมตอนนี้ส1ออกัตส2022เห็นไหมตรงกลางจอซ้ายมือตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวย้อนกลับอีกสักนิดหนึ่งย้อนกลับให้เยอะที่สุดในการทำแบ็คทักกิ้งนะครับแล้วก็ฝึกดูการาฟนั่งดูการาฟสเปนไทม์สามสี่ชั่วโมงแล้วคุณจะเข้าใจว่าการวิเคราะห์กราฟและประสิทธิภาพของสูตรที่คุณใช้อยู่นั้นใช้้ไดดี ทํากําไรขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนดีจริงไหมนะครับประสิทธิภาพออกมาเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสูตรทุกอย่างล่าสุดที่อัปเดตอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะนั้นคลิปนี้จะเป็นการแบ็กทักกิ้งไปเช็คประสิทธิภาพของสูตรเฉยๆแล้วก็จะเหมือนเดิมจะพยายามให้คลิปสั้นๆนะครับอย่างที่ผมได้สอนไปในคลิปที่แล้วนั้นนะครับเมื่อการาฟนะครับ ชนเส้นสีม่วงด้านล่างจะม่วงปะหรือม่วงทึบก็แล้วแต่หากมาชน2เส้นนี้นะครับผมแล้วกราฟเด้งกลับมาชนซาซาที่เป็นวงเล็บเปิดด้านบนนะครับซาจะมีวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดก็คือซาด้านบนกับซาด้านล่างเช่นนี้ซาด้านบนชั้นน้างซาด้านบนแล้วก็เป็นซาด้านล่างมันจะโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาครอบบนครอบล่างไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเมื่อกราฟชนเส้นสีม่วงเขียวเนินด้านล่างนะครับเสร็จแล้วกลับไปชนซาด้านบนคุณเข้าบ่ายนะครับจากที่เห็นตรงนี้ แค่มาตรงนี้มันก็กำไรแล้วนะครับผมยี่สิบเจ็ดปิบตรงนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นไปอีกนะขดเยอะเลยด้วยขึ้นไปถึงเก้าสิบสามนู่นเพราะนั้นมันขึ้นไปขดเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดดูว่าเมื่อชนเส้นสีม,ม่วงตรงนี้แล้วคุณเข้าสาบายตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลจนมันไปถึงจุดสุดยอดด้านบนเนี่ยหายของมันทั้งหมดสองรอยี่สิบเก้าปิบเพราะนั้นคุณสามารถเก็บได้เน,นเน้นเลยนะครับ สองร้ยิบก้บปบาปบอาอย่างที่บอกเราจะแนะนำเทรดแค่5คู่นี้ AUDJPY GBPJPY CADJPY EURJPY n s d j p y คู่ที่มีญี่ปุ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยหรือ JPY เนี่ย Japanese Yen อยู่ด้านหลังให้แนะนำให้เทรดรอบายอย่างเดียวนะครับอะมาดูตัวอย่างหนึ่งทะลุม่วงทึบด้วยนะตัวนี้ ตอนแรกเนี่ยที่มันชนม่วงแต่มันยังยังไม่ได้ไปชนซาเห็นไหมว่าซาเซฟเราได้ขนาดไหนนะครับคุณยังไม่เข้าบ่ายนะจนกว่ามันจะชนซาอันนี้มันยังไปไม่ถึงซาไม่บ่ายยังชนม่วงแต่ยังไม่ถึงซาไม่บ่ายชนม่วงแต่ยังกลับไปไม่ถึงซาไม่บ่ายชนม่วงแต่ยังกลับไปไม่ถึงซาไม่บ่ายพอชนม่วงแล้วกลับไปถึงซาคุณจึงบ่ายคุณจึงตัดสินใจบ่ายเมื่อม่วงกลับไปชนซากราฟนะครับชนม่วงเสร็จแล้วกลับไปชนซาคุณถึงตัดสินใจเข้าบ่ายตรงนี้ แต่ตรงนี้โดนล,ลากนิดหนึ่งแต่้ายกลับไปกำไรข้างบนนี้ได้นะคุณบายตรงนี้กำไรตรงนี้ได้นะครับแล้วมันก็ขึ้นต่อไปอีกหน่อยหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ไปแตะม่วงนิดหนึง่งเห็นหางไส้แห้งเทียนนะครับผมให้เห็นชัดๆไปแตะม่วงนิดนึงนะครับเสร็จแล้วกลับมาชนซาแล้วคุณเข้าบ่ายกราฟไปชนม่วงเสร็จแล้วกลับมาชนซาถึงจะเข้าบ่ายนะครับผม ต้องชนซาแบบนี้นะชนซาทับซาทึบซาแบบนี้เลยบายแล้วก็กาไรด้านบนตรงนี้เช็คดูซิว่ากี่พิบนะครับ62ปิบตรงนี้63ปิบตรงนี้นะครับผมทุกคนสามารถแบล็คท็กกิ้งแล้วก็ใช้เครื่องมือตามนี้ได้นะครับตัวที่ผมใช้ก็คือเครื่องหมายบวกด้านล่างขวามือใต้จอที่สุดเลยด้านจอด้านล่างขวามืออันที่สองนะครับเป็นเครื่องหมายบวกกระกบาดตรงนี้ เอาไปจิ้มจุดราคาที่คุณเปิดออเดอร์อ่าชนม่วงเนี่ยชนม่วงปะ,ะเสร็จแล้วเด้งกลับมาชนซาคุณบายตรงนี้เสร็จแล้วคุณกลับมาที่จอด้านล่างอีกทีหนึง่งจอด้านล่างตรงกลางล่างสุดของจอตรงกลางจะมีสามเหลี่ยมอยู่ triangle ก,กดที่สามเหลี่ยมนะครับเราไปวัดดูว่าจุดที่มันไปสูงสุดตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเอาไปชี้ที่จุดนั้นนะครับเอาไปชี้ที่ราคาอ่าแหล่งราคาที่มันอยู่ตรงนั้นคุณก็จะได้จํานวนปิ๊บด้านล่างจอ ตรงกลางนะครับปิ๊บเจ็ดสิบสามจุดห้าปิ๊บอันนี้คือกําไรที่คุณจะได้รับมาขึ้นอยู่กับจํานวนล็อตที่คุณเปิดนะครับผมซึ่งถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งล็อตเนี่ยมันก็คือเจ็ดร้อยกว่าเหรียญน,นะครับถ้าศูนจุดหนึ่งล็อตก็คือเจ็ดสิบสามจุดห้าดอ <c oughs> แต่ถ้าตรงนี้คือหนึ่งล็อตมันคือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสาสิบห้าดอนนะครับหรือรว่าเราราวประมาณสองหมื่นบาทนะครับอ่มาดูจุดหนึ่งนะสีม่วงเด้งกับมาชนซา ตรงนี้ก็เป็นกําไรเล็กๆไปแล้วแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันขึ้นไปอีกหรือเปล่าน,นี่รู้แต่แต่แต่มันจบกําไรไปแล้วนะสวยๆเลยม่วงอ่าบายแล้วก็จบกําไรตรงนี้ไปแล้วนะที่สิบเก้าปิ๊บนะครับผมการที่คุณจะเก็บกาไรกี่ปิ๊บเนะี่ยคุณไปพิจารณาเอาแต่สุดท้ายมันขึ้นไปอีกอย่างเยอะเลยนะครับนี่คือข้อดีของสูตรนี้นะครับยังไม่พบข้อผิดพลาดน,นะตั้งแต่ทำแบ็คัฟก,กิ้งมาต้องบอกเลยว่าสูตรนี้ผมยังไม่พบข้อผิดพลาดขอแค่รักษามาจิ i n และรอเป็นนะ อ่าชนสีม่วงคุณบายตรงนี้เสร็จแล้วไปถึงยอดด้านบนคุณจะเก็บสองร้อยปิ๊บกี่ปิ๊บเนี่ยสบายๆได้เลยอันนี้หกสิเจ็ดจุดสามปิ๊บทั้งหมดนะครับผมก็คือสมมุติว่าถ้าคุณไม่ได้เก็บกําไรตรงนี้แล้วคุณปล่อยปล่อยปล่อย,ลอย,ลอย,ลอยแล้วรอเก็บกําไรตรงนี้หรือตรงนี้มันก็จะได้เยอะขึ้นมานะครับผมอันนี้ทุกคนสามารถไปแบ็ค์คักกิ้งดูเองได้นะว่าข้อบอกพร่องมันอยู่ตรงไหนนี่เรารอบายอย่างเดียวนะให้มันชนอ่าม่วงป่าซะก่อนนะครับ ชนม่วงปะเียก่อนชนม่วงปะเสร็จแล้วดิ้งกับมาชนสาขุนถึงเข้าบ่ายนะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกห้าสิบกว่าปีบเพราะนั้นนี่คือการแบล็คแฮกิ้งทุกคนสามารถอ่าเอาไปทําตามได้เลยอุย้ยขึ้นไปเยอะเลยนะครับตรงนี้น่าจะเยอะบ่ายตรงนี้ขึ้นไปน่าจะเป็นร้อยอยู่นะครับผมโอ้เยอะอันนี้ไกลเลยนี่วัดวัดไม่ไหวเดี๋ยวลองดู อันนี้ร้อยเก้าสิบแปดปิบถึงตรงนี้เสร็จแล้วสองร้อยหกถึงตรงนี้เสร็จแล้วมันขึ้นไปนะครับอ่ะมาดูอีกจุดหนึ่งกราฟนะครับชนเส้นม่งป่าหรือม่งทึบด้านล่างเสร็จแล้วด้งกลับไปชนซาคุณเข้าบายนะครับอันนี้ก็เห็นชัดๆแล้วว่าเป็นกําไรตรงนี้นะทุกคนสามารถไปดูได้สัมผัสได้ด้วยตาตัวเองนี่คือวิธีเช็คประสิทธิภาพของสูตรว่าเอะเวลาเราได้สูตรมาแต่ละสูตรมันมีประสิทธิธภาพดีจริงไหมสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนทำกำไรกี่ม,ม้ มีโอกาสขาดทุนเท่าไรแต่เท่าที่ดูสูตรนี้เนี่ยโอกาสกําไรค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ไปดูด้วยตัวเองได้นะดูด้วยตัวเองได้เลยนะผมอาจากตรงนี้ถึงตรงนี้แปดสิบหกปิบนะผมถ้าคุณเข้าตรงจุดซาตรงนี้แล้วมาปิดข้างบนนี้คือแปดสิบหกปิบแปดสิบกว่าปิบนั่นแหละโดยประมาณนะอ่ามาดูตรงนี้เป็นจุดที่ดูค่อนข้างจะรายนิดนึงเพราะว่ามันลงนะครับต้องมาดูว่า แต่มันกำไรตรงนี้อยู่แล้วละ่ะนิดนึงอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ปิดนะครับ่ากราฟชนเื้นสีม่วงทึบหรือม่วงปะเด้งกลับมาชนซาคุณเข้าบ่ายแต่ตามหลักแล้วคุณกำไรไปแล้วยี่สิบเอ็ดจุดห้าปิบแล้วก็โดนกยาวตรงนี้ต้องาารักษา m a จิน n เลเว่าหนักๆเลยแล้วคุณเข้าบ่ายอีกรอบหนึ่งคือตรงนี้ชนม่วงปะเสร็จแล้วกลับมาชนซาคุณเข้าบ่ายแล้วอีกสี่สิบหกจุดเจ็ดปิบ สี่สิบสามจุดห้าปิ๊บตรงนี้นะครับสี่สิบกว่าปิ๊บตรงนี้เสร็จแล้วต้องให้มันชนม่วงปะแล้วกลับมาชนซาแล้วคูถึงจะเข้าบ่ายนะครับอ่ามีจุดตรงนี้นิดนึงที่ชนม่วงปาเสร็จแล้วกลับมาชนซาแต่แต่ไม่กําไรตรงนี้แต่โดนลากไปเป็นต้องใช้มาจินรักษาไปนะครับอ้าแต่กลับไปข้างบนดูสิอ่ายังไม่ถึงนะครับต้องเอาไปวัดดู อ่าผมว่เราข้นเข้าตรงนี้93.5มันยังกลับไปไม่ถึงนะแล้วก็โดนกแต่สุดท้ายกลับไปได้นะทะลุ93.5ขึ้นไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้เป็น93.8วันนั้นมันกลับมากําไรได้แต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องาารักษา m a จ g i n เร็วนิดนึงบางทีตลาดจะมันมีแบบนี้แหละโดนก <c oughs> ติดรอนะครับอ่าตั้งแต่วันที่สองนที่สามไปปิดเอา วันที่สามประมาณหนึ่งวันนะครับคุณรอตรงนี้เสร็จแล้วชนเส้นสีม่วงปะนะครับเด้งกับมาชนซาคุณบายตรงนี้กําไรข้างบนยาวๆไปเพราะนั้นโอกาสกําไรตามที่เห็นเนี่ยตางที่คุณเห็นเนี่ยไปดูกันเองได้นะครับผมก็ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสูตรซาสา,สามารถย้อนดูได้ตั้งแต่ ep สองร้อยเาสิบหกสองสบเจ็ด 298แล้วก็มา EP นี้นะครับผมก็น่าจะเข้าใจได้แต่ถ้าอยากเข้าใจทั้งหมดก็คงต้องดูตั้งแต่ EP 270ขึ้นมาที่มันมีทั้งเป็นเคลเนอร์ด้วยทั้งซาด้วยเราจะได้ดูเป็นว่าเอ้ยเคลเนอร์ดูยังไงเสร็จแล้วทําไมผมถึงเอาซาเข้ามาใช้กับเคลเนอร์นะครับเคลเนอร์ใช้ดีอยู่แล้วแต่ผมต้องการตัวที่มันตัดที่มันแบบแบบเแบบแบบนี้ย ที่มันชนเคลเนอร์เสร็จแล้วมันยังไม่เด้งกลับไปนะมเพราะมันยังไม่ได้ไปชนซาแบบเนี้ยตัวเนี้ยผมต้องการตัวป้องกันตัวนี้เข้ามาผมเลยเอาซาเข้ามาใช้เพื่อที่จะเป็นตัวตัดตัวที่จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะ line, เบรกเทรนไลน์เปลี่ยนเปลี่ยนทิศท,ทางอีกทางหนึ่งแล้วนะ <c oughs> เมื่อมันถึงจุดต่ําสุดเมื่อชนเส้นสีม่วงแล้วเนี่ยเด้งกลับไปชนซาแบบเนี้ยมันถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยกราฟจะเปลี่ยนทางขึ้นแล้วจริงๆนะผมถึงเข้าบายตรงเนี้ยเสร็จแล้วมันถึงได้มากําไรข้างบนตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนสาาาามรถนํไไปศึึกกษฝดด้้ง มันไม่ได้น่ายากอย่างที่คิดนะครับสูตรอยู่ในคลิปที่แล้วนะไปย้อนดูเอานะครับผม <c oughs> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ลิงก์สมัครที่จะฝึกเดโมโหรือจะสมัครเทรดบัญชีจริงหรือจะช่างอยู่ใต้คลิปทุกคลิปอยู่แล้วหรือให้เข้ามาสอบถามที่กลุ่ม Facebook ก่อนได้นะครับหรือกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับผมก็สูตรตามนี้นะเอาไปแบคทักกิ้งดูก็ให้ดูประสิทธิภาพของสูตรก็ยังไม่พบข้อผิดพลาดใดๆนะครับผม แต่ก็ต้องรู้จักป้องกันรู้จักรักษามาจินเลเวลนนแหละรู้จักรักษามาจินยูสมาจินยูสไม่ควรใช้1ิเกิน10บถึง20%เอร์นของบาลานซ์นะครับอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อการาฟนะครับชนเส้นสีม่วงทึบหรือม่วงปะเสร็จแล้วได้กับมาชนซาคุณเข้าบ่ายมันก็เป็นกําไรตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเห็นได้ชัดๆเลยว่าประสิทธิภาพของสูตรเป็นยังไงดียังไงนะครับชนเส้นสีม่วงปะกลับมาชนซาชนซาคุณเข้าบ่ายมันก็กําไรตรงนี้ได้นะครับ วัน,นการจะเก็บ TP ตั้งกี่ TP กี่ปบไปวางแผนดูเองว่าเอ๊ะ a ฟ e แล้วเนี่ยของสูตรนี้เนี่ยเราจะตั้ง TP ที่เท่าไหร่ดีอย่างตัวนี้ก็สามารถเก็บได้ที่44บสี่ปนะครับก็ยังไม่มีต่ำกว่าสิบห้านะตั้งแต่ที่ให้ดูมาในวันนี้ลองย้อนดูตั้งแต่ต้นคลิปได้นะครับแล้วก็เอาไป b a c k t ท a c k n n g ดูด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับผมชนม่วงปะนะครับชนม่วงปะม่อง ชนม่วงปะหรือม่วงทึบด้านล่างนะครับเสร็จแล้วดิ้งกับอันชนซาด้านบนหรือวงเล็บเปิดซาวงเล็บเปิดด้านบนคุณเข้าบ่ายสุดท้ายก็กําไรตรงนี้ได้นะครับก็ตามที่เห็นเลยนะในคลิปนะผมเนี่กําไรขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเอาไปฝึกดูนะโอเคนะครับผมครับนี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะชนเส้นสีม่วงดิ้งกับมาชนซาคุณหนึ่งเข้าบ่ายนะครับชนเส้นสีม่วงปะเช่นกับมาชนซานคุณหนึ่งเข้าบ่ายประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่านัดจังหวัดที่เราเข้ามาที่กราฟเนี่ย มันอยู่ในจังหวะที่เราควรจะเข้าได้หรือยังนะครับถ้าเราเปิดกราฟมาแล้วมันอยู่ในช่วงเราเห็นแล้วว่ามันชนเส้นเส้นสูม่วงไปแล้วแล้วมันอ่าชนซาพอดีคุณก็สามารถเข้าอ,ออเดอร์ได้เลยแต่ถ้ามันยังไม่ถึงก็รอนิดหนึ่งรอนิดหน่อยรอจังหวะเข้าพอมีจังหวะเข้าเราก็ค่อยเทรดนะครับผมตรงนี้จุดหนึ่งชนเส้นปากมาชนซาคุณบายมันก็ได้กําไรอีก เอาไปแบกทกกิ้งสัมผัสด้วยเองดูได้นะศึกษาด้วยเองอันนี้47.1ปิป๊บตรงนี้40กว่าปิป๊บเหมือนเดิมนะครับผมเพราะนั้นเอาไปดูเองโอเคนะครับขอบคุณครับผม